พีรพันธ์ยันกฎหมายเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่ได้มีเจตนาให้ขายน้ำมันไม่เต็มฤทธิ์นะครับตอนนี้ก็กำลังเป็นที่พูดถึงกันเรื่องของการที่เติมน้ำมันนะครับแล้วได้ไม่เต็มฤทธิ์เนี่ยนะครับก็มีบอกว่ามันมีกฎหมายเนี่ยเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้แต่ที่แปลกใจคืออะไรครับคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยสมมติเวลาพี่ไปเติมสมมติเติม5ลิตรเหมือนกันเนี่ยนะครับครั้งแรกอาจจะเติมเอ้ยขาดไปครั้งที่2มาเติมเกินไปนะครับครั้งที่3มาเติมอาจจะเกินไปครั้งที่4มาเติมอาจจะขาดไปแบบนี้เขาเรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดแต่รู้สึกว่ามีการตรวจสอบเนี่ยเติมกี่ครั้งก็ขาดทุกครั้งเติมกี่ครั้งก็ขาดทุกครั้งแบบนี้มันไม่เรียกเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือว่ามันเรียกว่าเผื่อขาดเอาไว้เลยป่ะหรือเปล่าครับหรือว่ายังไงนะเพราะอะไรเพราะถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าน้ำมันนะครับเติมแล้วไม่ได้เต็มฤทธิ์นะไม่ได้เต็มฤทธิ์เนี่ยนะครับมีการขาดไปเนี่ยเอาไม่ต้องมากขาดแค่ 1% พอนะครับถามว่าวันนี้นะตามปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันมาเนี่ยเท่าไหร่แล้วมหาศาลเท่าไหร่ประชาชนนะครับที่โดนเอาเปรียบแบบนี้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับกฎหมายเผื่อเหลือเผื่อขาดยังไงก็ต้องวันนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็คงจะต้องมาแก้ไขเรื่องนี้ให้มันชัดเจนสักทีแล้วก็ต้องคิดทบทวนว่าแล้วที่ผ่านมานะที่ประชาชนโดนเอาเปรียบแบบเนี้ยนะไปเติมน้ำมันแล้วได้ไม่เต็มฤทธิ์ทั้งหมดเท่าไหร่ไปทั้งหมดเท่าไหร่แล้ววันนี้กำไรเนี่ยไปตกกับใครตกกับปั๊มน้ำมันตกกับผู้ประกอบการหรือตกกับใครแต่ที่แน่ๆคือประชาชนขาดทุนแน่นอนนะครับคำว่าเผื่อเหลือเพื่อขาดเนี่ยตามที่เข้าใจก็คือว่าสมมติว่ามันมีการค้างท่อมั่งค้างสายมั่งอะไรมั่งเผื่อเหลือเพื่อขาดเอาไว้เพราะฉะนั้นก็คือว่าโอเคสมมติมาจากสายเลยนะครับมาจากสายเลยใหม่ๆเลยเนี่ยอาจจะขาดไปเพราะมันไปค้างอยู่ในสายแต่พอเวลาที่เติมมาปุ๊บมันก็ต้องเต็มเพราะในสายมันจะออกมาถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นคำว่าเผื่อเหลือเพื่อขาดเนี่ยก็คือเติมครั้งแรกอาจจะขาดไปเติมครั้งที่2อาจจะเกินไปเติมที่ครั้งที่3อาจจะเกินไปครั้งที่4อาจจะขาดไปอันนี้เขาเรียกว่าเผื่อเหลือเพื่อขาดแต่วันนี้เวลาที่ไปเช็คมันกลับขาดทั้งหมดไม่มีเหลือเลยไม่มีเกินเลยมีแต่ขาดและแบบนี้มันคือเผื่อเหลือเพื่อขาดได้ยังไงก็ต้องตั้งจักไว้และเรื่องนี้ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้ประชาชนโดนเอาเปรียบมาเท่าไหร่แล้วไปเติมน้ำมันเนี่ยมาเท่าไหร่กี่สิบปีแล้วเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นพีระพันยันกฎหมายเผื่อเหลือเพื่อขาดเนี่ยไม่ได้มีเจตนาให้ขายน้ำมันไม่เต็มฤทธิ์26ธันวาคม256นายพีระพันสาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโพสต์เฟซบุ๊กว่าผมมีโอกาสพบกับท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่งานแต่งงานบุตรสาวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือกันเรื่องปัญหาปั๊มน้ำมันเติมน้ำมันไม่เต็มฤทธิ์ซึ่งท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมากและได้สั่งการให้หน่วยงานของท่านทำงานจริงจังในเรื่องนี้เราทั้งสองกระทรวงจะช่วยกันแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังต่อไปต้องขอขอบคุณท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ภูมิธรรมเวชยไทยเป็นอย่างยิ่งครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมได้รับรายงานว่าปั๊มน้ำมันบางแห่งที่เรามีการออกการตรวจตากันนั้นมีเจตนาตั้งหัวจ่ายนะมีเจตนาตั้งหัวจ่ายให้จ่ายน้ำมันไม่เต็มฤทธิ์โดยอ้างกฎกระทรวงของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้มีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ไม่เป็นความผิดกฎหมายผมเลยต้องอธิบายอย่างเข้าใจในกฎหมายที่ถูกต้องครับคือกฎหมายตาตัวกฎหมายมาตราช่างตวงวัดและกฎกระทรวงที่อ้างถึงกันนั้นไม่ได้มีเจตนาให้ขายน้ำมันไม่เต็มฤทธิ์นะครับแต่กฎหมายเข้าใจว่าหัวจ่ายหรือเครื่องช่างตวงวัดแต่ละเรื่องอาจมีความผิดเพี้ยนจากการวัดปริมาตรที่แท้จริงได้ซึ่งเป็นไปตามปกติของเครื่องมือแต่ละเครื่องจึงกำหนดว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้นะครับซึ่งหมายความว่าปริมาณที่ขาดหายไปนั้นเป็นผลของการผิดเพี้ยนจากหัวจ่ายหรือเครื่องตรวจวัดนั่นเองไม่ใช่เจตนาจงใจปรับแต่งหัวจ่ายให้จ่ายน้ำมันไม่เต็มฤทธิ์เช่นนี้จึงไม่เป็นความผิดครับแต่หากมีเจตนาที่เกิดขึ้นกับปั๊มไหนจ่ายน้ำมันไม่เต็มฤทธิ์หรือเจตนาจงใจปรับแต่งหัวจ่ายแล้วจะมาอ้างกฎกระทรวงไม่ได้และยังเข้าข่ายเป็นความผิดอาญาฐานช่อโกงประชาชนที่มีโทษจำคุก5ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา343ด้วยนะครับผมจะดำเนินแก้ไขในเรื่องนี้ต่อไปซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมคำว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดเนี่ยนะครับทาง
ปั๊มน้ำมันนะครับที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่ายังได้ชัดเจนนะครับว่าเอ๊ะมีการตั้งเรื่องของการเผื่อเรือเผื่อขาดมาได้ยังไงนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือพาณิชย์เนี่ยถกตั้งหัวจ่ายน้ำมันป้องกันเติมน้ำมันแล้วปริมาณขาดก็แน่นอนครับว่าพอมีปัญหาขึ้นมาพออะไรขึ้นมาก็ต้องมารีบแก้ไขกันก็เป็นสิ่งที่ดีครับกรมการค้าภายกรมการค้าภายในถกผู้ค้าน้ำมันนะครับตามมาตรา7เนี่ยตกลงกันว่าตั้งหัวจ่ายน้ำมันให้น้อยกว่า0เพื่อป้องกันน้ำมันแล้วปริมาณขาดก่อนเข้าไปตรวจซ้ำถ้าพบนะครับจ่ายขาดติดต่อกัน2ครั้งแม้อยู่ในค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดก็จะสั่งหยุดให้หัวจ่ายต้องแก้ไขและตรวจรับรองใหม่ส่วนการกำหนดค่าเผื่อเหลือเผื่อขาด 1% รอคณะกรรมการช่างตวงวัดจะปรับเกณฑ์หรือไม่26ธันวาคม256นายวัฒนศักดิ์หรือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยหลังจากการประชุมร่วมกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรการ7ได้แก่ปตท.บางจาก PT Esso TPI Jatco Shell Cartech และ PO Oil นะครับเพื่อกำกับให้เข้มงวดในการตรวจสอบหัวจ่ายสถานีบริการน้ำมันวุฒิประชุมได้มีมติร่วมกันในการตั้งหัวจ่ายให้จ่ายน้ำมันมากกว่า0โดยเป็นมาตรการที่สมัครใจร่วมกันหลังจากเกิดนะครับกรณีดราม่านะครับเติมน้ำมันได้ไม่เต็มฤทธิ์และนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้หารือร่วมกับผู้ค้าน้ำมันเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้เพื่อดูแลผู้บริโภคให้ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดทั้งนี้เดิมในการตรวจสอบรับรองหัวจ่ายน้ำมันจะมีการตรวจสอบทุก2ปีและจะมีการตั้งอยู่ที่ศูนย์และอยู่ในระหว่าง2ปีจะมีการตรวจสอบนะครับเป็นประจำตามรอบที่กำหนดและตรวจพิเศษในช่วงเทศกาลแต่จากนี้จะมีการตั้งค่าให้บวกขึ้นจากศูนย์มานิดนึงจากนั้นจะมีการตรวจสอบซ้ำหากตรวจแล้วจ่ายน้ำมันเกินก็ถือว่าปกติแต่ถ้าจ่ายน้ำมันขาดติดต่อกัน2ครั้งแม้จะอยู่ในค่าที่มาตรฐานบวกลบไม่เกิน 1% ก็จะสั่งให้หยุดการใช้หัวจ่ายต้องปรับปรุงให้ถูกต้องและต้องตรวจรับรองใหม่นะครับที่ผ่านมาได้มีการตรวจรับรองหัวจ่ายน้ำมันและมีการตั้งค่าไว้ที่ศูนย์และมีการซีลหัวจ่ายผู้ค้าน้ำมันไม่สามารถแกะออกได้ถ้าชำรุดหรือแกะออกจะมีความผิดแต่ถ้าหัวจ่ายเป็นเครื่องจักรแม้ตอนไปตรวจพบว่านะครับจ่ายน้ำมันเต็มไม่มีขาดแต่พอใช้ไปนานอาจจะมีความเสื่อมของเครื่องจักรทำให้การจ่ายน้ำมันขาดไปบ้างและที่ขาดไปก็ไม่ได้ลดฝากอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กฎหมายกำหนดแต่หลังจากคุยกันครั้งนี้แล้วผู้ประกอบการยินดีที่จะตั้งหัวจ่ายให้เกินศูนย์เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นอีกนายวัฒนศักดิ์ชัยกล่าวทางด้านหลักเกณฑ์ค่าฟาร์มคาดเคลื่อนที่สามารถยอมรับได้ตามกฎหมายตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์เรื่องของกำหนดชนิดและลักษณะของมาตราวัดของเหลวรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและอายุคำรับรองมีกำหนดให้มีบวกลบไม่เกิน 1% นั้นจะมีการพิจารณาว่าจะปรับเผื่อเหลือเผื่อขาดหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการช่างตวงวัดมีทั้งปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานและมีการพิจารณาก่อนส่วนการตรวจสอบตั้งแต่เดือนสิงหา256ปัจจุบันได้ตรวจสอบสถานีน้ำมันแล้วไปฝ่า 14,000 แห่งกว่า 180,000 หัวจ่ายพบว่าถูกต้องตามกฎหมายจำนวน34สถานี281หัวจ่ายพบว่าเนี่ยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ย34สถานี281หัวจ่ายในจำนวนนี้เป็นกรณีที่ใช้หัวจ่ายที่สิ้นอายุเครื่องหมายรับรองจำนวน15สถานีจำนวน241หัวจ่ายเป็นกรณีที่หัวจ่ายน้ำมันคาดเคลื่อนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดร้อยละ1จำนวน19สถานีจำนวน40หัวจ่ายและเป็นการจ่ายน้ำมันเกินปริมาณที่ควรจะเป็นคาดเคลื่อนในด้านบวก14สถานี29หัวจ่ายคิดเป็นร้อยละ 0.016 ของหัวจ่ายที่ตรวจสอบทั้งหมดและเป็นการจ่ายน้ำมันขาดปริมาณที่ควรจะเป็นคาดเคลื่อนในด้านลบ5สถานี11หัวจ่ายคิดเป็นร้อยละ 0.006 ของหัวจ่ายที่ตรวจสอบทั้งหมดซึ่งกรมได้ดำเนินการผูกบัตรห้ามใช้
เพื่อไม่ให้สามารถใช้หัวจ่ายที่คาดเคลื่อนนั้นอีกต่อไปจนฝ่ายจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องและเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบให้คำรับรองใหม่แล้วส่วนกรณีที่การจ่ายน้ำมันยังขาดหรือคาดเคลื่อนในด้านลบอัตราที่กฎหมายกำหนดได้ดำเนินการคดีหมดทุกรายสำหรับโทษกรณีที่สถานีน้ำมันจ่ายน้ำมันคาดเคลื่อนเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือกรณีใช้หัวจ่ายนะครับที่สิ้นสุดอายุเครื่องหมายรับรองมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและกรณีเปลี่ยนแปลงหัวจ่ายเพื่อให้เกิดความคาดเคลื่อนมีโทษจำคุก7ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาทสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับเอ๊ะมันแปลกมั้ยเจ้าหน้าที่รัฐไปตรวจกับไม่ค่อยพบอะไรแต่เวลาที่ประชาชนไปเทสกับพบความผิดปกติเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันแปลกมั้ยแล้วจะบอกว่าเอ๊ะให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำงานตรงไปตรงมาไม่มีการรับสวยไม่มีการรับสินบนไม่มีการโกงผิดเอ๊ะมันได้ยังไงล่ะในเมื่อไปตรวจเนี่ยทุกอย่างดีหมดแต่เวลาที่ประชาชนไปตรวจพบความผิดปกติเพียบก็ฝากเอาไว้ให้คิดครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ